หมดนี่เป็นยังไงผมส่งไปแล้วครับลองคัดดูแล้วกันอันไหนชอบเห็นไหมสกูอย่างเงี้ยคนละด้านเลยแล้วตอนนี้สายก็แก้สลับคืนเรียบร้อยแล้วส่วนต่างกระแสก็หายหมดแล้วครับตอนนี้ปกติตอนนี้ปกติกว่าได้อีกด้านหนึ่งแต่พอตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเค้าเรียกนะสกูขันฝาครอบเทอร์มินอลอ่ะเราต่อเลยพี่พอสกูขันเนาะปรากฏว่าณเวลานี้ตอนประมาณบ่ายโมงเนาะไฟใช้นะครับคุณก็ลักลอบกันไปยินดีมีเองอยู่แต่ว่ามันไม่มีคนอยู่บ้านเข้าไปนี้ได้ๆก็คืออย่างงี้พี่ระเบียบของการไฟฟ้ามันกำหนดไว้อยู่1ถ้าเรายื่นเอกสารให้น้องผู้หญิงให้สุดท้ายแล้วได้ๆโอเคๆได้ๆๆข้างๆกันใช่มั้ยมีเป็นเอาอยู่นี่เจ้าของเขาประชาชนอันนี้ผมจะลงว่าเป็นแต่มีใครไหมว่าเรื่องที่ผมไปเป็นพยานหนึ่งในสองท่านเลยที่ไหนเขาเฉยเรียบร้อยไหมพร้อมไหมยังถ่ายเป็นวิดีโอไปด้วยลอยสกูอยู่เนาะพี่เนาะนั่นเลยเดี๋ยวพี่ให้พี่ชี้ไหมว่าตรงไหนชี้เลยครับสกูพอดีมาตรวจสอบนะครับมีการละเมิดเกี่ยวกับการใช้ไฟนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะก็เลยออกไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมตรวจสอบปรากฏว่ามีการลักลอบดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์นะฮะเพื่อทำให้ค่าไฟมันถูกลงนะครับแล้วอย่างเจออย่างนี้มีวิธีการดำเนินการยังไงบ้างก็1ให้ผู้ที่ไฟไปเสียค่าปรับละเมิดนะฮะแล้วก็ปรับปรุงค่าไฟที่หายไปกับคืนนะครับนอกจากผู้ที่ไฟไม่ยินยอมก็แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ช่วงนี้มันร้อนนะฮะเป็นไปได้ก็อย่าใช้วิธีเพื่อจัดแปลงแก้ไขนะฮะทำแล้วมันผิดระเบียบผิดกฎหมายได้ไม่คุ้มเสียนะครับฝากไว้แค่นี้ครับเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮัตคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเลยแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online